สวัสดีครับชมการในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่21ธันวาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโป,ป,ปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหไทยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียในการที่นายเบลิซาริโอเบตันกูกัวตัสอดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่7ธันวาคม2561 ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระนท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโคโลอมเบียกรุงโบโกตาข้าพเจ้าเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้รับทราบว่านายเบลิซาริโอเบตัสกูกัวตัสอดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโคโลอมเบียถึงแก่อสัญกรรมข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจมายัางท่านและครอบครัวของอดีตประธานาธิบดีตลอดจนประชาชนชาวโคโลอมเบียในการสูญเสียบุคคลสําคัญของประเทศ ผู้ได้อุทิศตนเพื่อสร้างความผาสุกและความมั่นคงแก่ประเทศและประชาชนชาวโคลมเบียพระปรมาพิไทยมหาวชิราลงกรบดินทระเทพยะวรางกูลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนางซาลอเมซูราบิชวิลลี่ ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งจอร์เจียคนใหม่เมื่อวันที่16ธันวาคม2561ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระนะท่านนางซาลเมสูลาบิชวิลลี่ประธานาธิบดีแห่งจอร์เจียกรุงเทบิลิซีในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งจอร์เจียข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อความสำเร็จและความสุขของท่าน ทั้งเพื่อความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวจอร์เจียรพระปรมาพิไทยมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูลสมเด็จพระเทพร,รัรชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชาวโรากาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาท วันนี้เวลา9นาฬิกาสนาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงณสาลาดุสิดาลายัยสวนจิตลดาพระราชวังดุสิตพระราชทา,านพระราชาวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะวสุนทราพิวัตรอธิการบดีมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นำคณะผู้บริหารมหาวิทยายลายัยเฝ้าทูลละอองพระบาท ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินประจำปี2,561เพื่อใช้ในกิจการของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพลโ,โทรทำรงรัตแก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธินำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ นางสาวบุญสงวนวิไลรัตน์และครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้า,ท,ลาทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พลเอกสุภลักษณ์สุวรรณชดอดีตประธานก,กรมรมการมุลนิธิสร้างสัตนติสุขและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินจากการยกเลิกการดําเนินงานของมุลนิธิสมทบทุนมุลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะผู้บริหารศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคเฝ้าทูลละองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานไบเทคฮาฟมาราธอน2561สมทบทุนบุรณิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะกลุ่มนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รุ่นที่20เฝ้าทูลละองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนบุรณิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กุชเชศตราจารสุภตราลีลาพิวัตรกรรมการบริหารและเลขานุการมูลนิธิรามาธิบดีในพระบรมในพระราชูปธมภมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำนางสาวสุนีรอดบุญส่งและนางสาวสำอางรอดบุญส่งพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนการจัดซื้อครุภพันธ์ทางการแพทย์ให้แก่สถาบันการแพทย์จัก,กรีนฤบดิน์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มมราชวงศ์ปริยางสีวัฒนคุณผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาติไทยฝ่ายการจัดหารายได้นำนายธนเทพรัศมีดาราประธานจัดการแข่งขนันเรลลี่การกรุศลรวมใจให้กาชาติครั้งที่17 จึงถวยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและคณะพร้อมทีมชนะเลิศการแข่งขันและผู้ติดต,ตามเฝ้าทูลลอะองพระบาททุนกล้าทุนกระหมอ่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันสมทบศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมองโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยคณะกรรมการร้านสมาคมสหพันธ์โหนแพทย์แผนไทยเฝ้าทูลลอะองพระบาท ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบรายได้งานกาชาติประจำปี2561และนางสาวอาพรรัตน์เสรีทีร,รโรธทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนาภิชัยจันทรเสนนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายสมบูรณ์พัฒน,นรัตเจริญประธานกรรมการชมรมนักเรียนเก่าอํานวยศิลปุ่น48ย่าแพรกและคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันชกมวยการกุศลเพื่อบำรุงสภา,าชาติไทยนางสาวถวายชฉวีนวนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทาทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่165443เนื้อที่10ไร่ตั้งอยู่ที่ตำบลบางพระอเภรีราชาจังวชนบุรีเพื่อพระราชทานแก่มูลนิธิชัยพัฒนา นางสุนีขำคมเจ้าพนักง,งานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชรนำนางสาวน้อยกะละพรึกและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่12720ตำบลคีริอเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรในที่11ไร่83ตารางวาเพื่อทรงใช้ประโยชน์ตามพระราชอัธยาศัย นายสมชายพิสิิ์กุลสุนทรเลขาธิการมูลนิธิเพื่อกองทุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในพระราช,ชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนํานายอักครินตั้งทวีสิทธิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดก,การบริษัทท TC มอเตอร์จำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนบุลณิธิเทพร,รัตนเวชานุกูล นางสุพรกิติรัตนะวิวัฒน์ประธานกรรมการบริษัทเจริญชัยม้อแปลงไฟฟ้าจำกัดพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลอ,องพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลเนื่องในโอกาสที่มีอายุครบ80ปีเมื่อวันที่20สิงหาคม2561 นางวรรณพรสวรรัยตรยผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการบริษัทสถาปนิกโอเพนบ็อกซ์จำกัดและคณะเป้าทูลอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธาิาศัยนางพนรัตน์กาญจะนะพระรางกูลพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลอ,องพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุน บรุรินทิเทพรัตน์เวชานุกูลนายุทธยงอรัญญกากรนนนายกสมาคมศิทธิ์เก่าคารุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนำคณะกรรมการจัดการแข่งขันแรลลี่การกุศลประจำปี2559และผู้จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลประจำปี2560 จึงช่วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพระตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลลอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการแข่งขันดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายประกรณ์ภูนนประธานชมรมเปตองผู้สูงอายุคลองจันทร์นำคณะกรรมการชมรมเปตองผู้สูงอายุคลองจันทร์เฝ้าทูกลอ,องพระบาท คุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดก,การแข่งขันเปตองชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัชตรารสุดาสยามบารมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอุลยายัยคณะผู้บริหารกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคณะผู้บริหารบริษัทผลิตไฟฟ้าร,ราชบุรีโฮดดิ้งจำกัดมหาชน ผู้แทนป่าชุมชนและผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการคนรักป่าป่ารักชุมชนเฝ้าทูลลอะองพระบาทกราบบังคมทุนรายงานผลการดำเนินง,งานโครงการและการประกวดป่าชุมชนชิงทั่วรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและสิ่งของต่างๆ เวลา9นาฬิก45นาทีสมเด็จพระเทพพรารัชราสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตระดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชาโโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูและอองพระบาทดังนี้ นางสาวสิริพรพัชรวัตรผู้อำนวยการด้นานนวัตกรรมการศึกษาบริษัทไมโครซอฟท์ Microsoft, ประเทศไทยจำกัดและคณะผู้บริหารบริษัทนํานักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่ชนะเลิศการแข่งขันพัฒนาซอฟต์แวร์ในโครงการ i m a g มชั Cup t h a i l a n d 2018จึงเ้วื่อรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานถ้วยรางวัลและสาธิตการใช้ซอฟต์แวร์การศึกษาพฤติกรรมพึ่งโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์นายอ,นอาซิมอิฟติคันอะมัด เอกครราชทูตสาธารณรับอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทยถิ่นพรรมนักณก,กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ ในช่วงเย็นสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมงาน45ปีสุขกันเถรเราชาวจุลา2516 เวลา17นาฬกา7นาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังจุฬาลงกรมหาวิทยายลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงร่วมงาน45ปีสุกันเทเราชาวจุฬา2516จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตเก่าจุฬาลงกรมหาวิทยายลัยรุ่นเข้าปีการศึกษา2516ทั้ง15คณะได้พบปะสังสรรค์ในโอกาสรู้จักกันมารวม45ปี และได้ย้อนรำลึกถึงความทรงจำสมัยที่ก้าวเข้ามาศึกษาที่จุฬาลงกรมหาวิทยายลัยโดยสมเด็จพระเทพพรติราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นนิสิตเกา่าจุฬาลงกรมหาวิทยายลัยรุ่นเข้าปีการศึกษา2516และเป็นทรงเป็นศูนย์รวมใจของนิสิตเก่าชาวจุฬา2516 โอกาสนี้ผู้แทนนิสิตเก่าจุลาลงกรมหาวิทยาลัยรุ่นเข้าปีการศึกษา2,516เฝ้าทูลละองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อพระราชทานแก่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยสำหรับใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรเวลลยลักษณ์อัครราชกุมารีทอดพระเนตรการดำเนินง,งานของศูนย์ข้อมูลบิลลียงส์นสถาบันมาริงแห่งมหาวิทยายลายัย University College เลจลอนดณกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันอังคารที่18ธันวาคมพุทธศักราช2561เวลา15.18นน,นตามเวลาท้องถิ่นของสหราชอาณาจากักรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวะัยล,ลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จไปยังศูนย์ข้อมูลบิวไลออนหรือ BLIc ซึ่งเป็นศูนย์ที่จัดการข้อมูลด้านวิจัยทั้งหมดของสถาบันมะเร็งแห่งมหาวิทยาลัย University College London โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษ์อัครราชกุมารีทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลบิลไลออนและส่งฟังการบรรยายโดยดรฮาเวียเฮเรโร่ผู้อำนวยการศูนย์ศูนย์ข้อมูลบิลไลออนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่3เมษายนครรศราช2014ได้รับเงินสนับสนุนจากหลายแหล่งทุนวิจัยภายในศูนย์ข้อมูลแห่งนี้มีนักวิจัยหลังปริญญาเอกนักศึกษาปริญญาเอก นักศึกษาปริญญาโทและนักศึกษาปริญญาตรีจากหลายประเทศรวมทั้งมีดรวัชราพรตันโชตสีนนท์อาจารย์ประจำคณะแพทยศายสตร์และการสาธารณาสุขวิทยาลัยวิทยา,าศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุลาภรราชวิทยาลัยจุลาภรณ์ร่วมกันปฏิบัติงานในศูนย์แห่งนี้ด้วยโดยบุคลากรของศูนย์จะทำงานบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data โดยทำงานร่วมกับแพทย์สาขาต่าง,งๆเพื่อพัฒนาและต่อยอดองความรู้ในงานวิจัยด้านโรคมะเร็ง อาทิมะเร็งปอดมะเร็งไตมะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งเนื้อเยื่อซาโคมาเป็นต้นโครงการวิจัยหลักของศูนย์อาศัยองค์ความรู้ทางด้านสถิติและวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อไปพัฒนาโครงงานวิจัยอาทิการศึกษาหาความผิดปกติของจีโนมของเซล์มะเร็งการศึกษาผลกระทบที่เกิดจากความผิดปกติของเซล์มะเร็งเทียบกับเซลล์ปกติการศึกษาความแตกต่างของเซลมะเร็งในแต่ละบุคคล การศึกษากลไกลการตอบสนองของร่างกายต่อเซลมะเร็งรวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลทางชีวสารสนเทศเช่นการประมวลผลข้อมูลการสร้างโมเดลของข้อมูลการจัดเรียงลำดับรหัสโปรโตีนการจัดโครงสร้างโปรโตีนการทำนายโครงสร้างโปรโตีนการค้นหาย,ยีนหรือการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่แทนมนุษย์ ทั้งนี้ศูนย์บิลไลออนให้บริการจัดเก็บและสำรองข้อมูลวิจัยให้แก่ผู้วิจัยในโครงการต่างๆของมหาวิทยาลัย University College London หรือ UCL ในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีส่งสนพระไทยในด้านการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลระดับพันธุกรรมของเซลล์มะเร็งทรงมีพระดําริมุ่งหวังให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ รวมไปถึงนักศึกษาของคณะต่างๆในราชวิทยาลัยจุลาภร์ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของ Big Data จากศูนย์ข้อมูลบิ l ไลออนทางนี้เพื่อเป็นการยกระดับการศึกษาและการวิจัยของประเทศไทยให้ทัดเทียมสากลต่อไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา14นาฬิกา14นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปยังหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เขตพระนครกรุงเทพมหานครในพิธีพุทธาพิเศษพระพุทธนิติธรรมศาสดา ซึ่งคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดสร้างขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสครบ84ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปี2561เพื่อเป็นมงคลชีวิตแก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตลอดจนสิทธิ์เก่ารวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาพระพุทธนิติธรรมศาสดาเป็นนามประธานจากสมเด็จพระอริยวงศาคาาตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆป,ปาริณายกมีความหมายว่า พระพุทธเจ้าทรงเป็นพระศาสดาผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมอันเป็นแบบอย่างอีกทั้งประธานพระอนุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ออปประดิษฐานที่พระบูชาและประธานแผ่นทองจานเพื่อลงผสมเป็นชนวนมวลสารในการจัดสร้างพระด้วย จะได้มีการจัดสร้างพระบูชาเนื้อโลหะบรอนซ์ขนาดหน้าตัก9นิ้วความสูงประมาณ60เซนติเมตรและเหรียญพระบูชาขนาดความสูงประมาณ3.5เซนติเมตรประกอบด้วยเนื้อทองคำน้ำหนักประมาณ20กรัมเนื้อเงินเนื้อโลหะบรอนซ์และเนื้อผง รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนนิติธรรมพัฒน์ของคณะนิติศาสตร์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตลอดจนพัฒนาบุคลากรและบำรุงกิจการนักศึกษาของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยลธรรมศาสตร์ เวลา17นาฬกา6นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชระกิติยาภาสเสร็จไปทรงเป็นประธานในงานพระราชทานเพลิงศพนางถาวนเครืองามณเมนวัดโสมััสวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครนางทาวนเครืองามเกิดเมื่อวันที่25มกราคม2470บิดาและมารดาชื่อนายประเสริฐศักสวัสดิ์และนางสุขศรีชูอิมสกุลเดิมสว่างพงษ์ ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนายบุญทรงเครืองามและได้ช่วยกันประกอบธุรกิจส่วนตัวเช่นการค้าขายข้าวสารขายยาไทยสมุนไพรชนิดต่างๆและยาแผนปัจจุบันมีลูกด้วยกัน4คนหนึ่งในนั้นคือนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนั่งถาวรเป็นคนละเอียดรอบคอบประหยัดอดทนอดกลั้นอดออมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกๆตลอดจนได้อบรมเลี้ยงดูลูกเป็นให้เป็นคนดีและมีการศึกษาในระดับสูงจนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน นอกจากนี้ยังเป็นผู้เคร่งครัดในพระพุทธศาสนามีจิตกุศลและทนุบำรุงพระพุทธศาสนาอาทิเป็นเจ้าภาพทอดกรถินและหล่อรูปหลวงพ่อทวดวัดช้างให้องค์ใหญ่นำไปถวายตามวัดต่างๆทุกปีรวมทั้งยังได้ยกที่ดินให้ทางการทำถนนหรือซอยสาธารณะที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมหลายแห่งอาทิซอยเครืองามอุทิศและซอยเครืองามพัฒนานางทาวรเครืองามถึงแก่กรรมด้วยอาการสงบวันที่ 29ตุลาคม2561ัริบอายุ91ตปีองค์มนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ วันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบทกาภายัยโดยมีนายจำเริญทิพยพงษ์ธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดให้การต้อนรับและร่วมมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนณนะองค์การบริหารส่วนตำบลเทพร,ราชอำเภอสิชนจำนวน998ชุด จากนั้นองคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอสิชลจำนวนสองรายคือนางเฟื่องซื่อสัตย์อายุ60ปีเป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยโรคเนื้อง,งอกในเยื่อบุสมองและแขนขาอ่อนแรงและนายเศรษฐาเมืองด้วงอายุ22ปีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจหลังจากนั้นได้เดินทางไปยังโครงการฝ่ายส่งน้ำคลองท่าทนอำเภอสิชลเพื่อตรวจสภาพพื้นที่ รับฟังแนวทางในการบริหารจัดการน้ําและการระบายน้ําของโครงการต่อจากนั้นองค์มนตรีได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบะภัยหน้าที่ทําการผู้ใหญ่บ้านหมู่หกตําบลท้ายสัเภาอําเภอรพระพรหมจํานวน1000ชุดและณศาลา,าประชาธิปไตยบ้านนาการอําเภอรพรหมคีรีจํานวน700ชุด จังหวัดนครศรีธรรมราชเกิดฝนตกหนักช่วงวันที่17-20ถึงธันวาคม2561สมงวลให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่21อำเภอ149ตำบล1,104หมู่บ้าน98ชุมชนประชาชนเดือดร้อน5,7626คน 165,112ครัวเรือนมีผู้เสียชีวิต5รายบ้านเรือนได้รับความเสียหายบางส่วน119หลังสิ่งสาธารณประโยชน์ถนนเสียหาย1,754สาย้ยาสะพายสภาละครสะพาน54แห่งฝ่าย9แห่งมูลค่าความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจสำหรับการฟื้นฟูสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ได้รับความเสียหายห่วยง,งานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการสำรวจเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมต่อไป องค์กรมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคขีภัยในชุมชนสวนหลวง2เขตบางคอแหลม ันนี้ที่วัดราชสิงห์ขอนเขตบางคลแลมกรุงเทพมหานครสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปร,โด,กด,ปรโดกระล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองค,คมนตรีในฐาน,นะประธานกรรมการบริหารบูลณิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เช่นสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยเครื่องนอนและเครื่องครัวและมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภยัยในชุมชนสวนหลวงสองตรอกรถมา้าซอยเจริญกรุง85-87ถึง แขวงวัดพระยากรเขตบางคอแหลมกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิตต่อไปซึ่งราษฎรต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้เหตุการณ์ีภัยเกิดขึ้นเมื่อวันที่19ธันวาคม2561เวลาประมาณ3นาฬิกา15บ้านาทีมีเรือได้รับความเสียหาย17หลังคาเรือนรวม32ครอบครัว เบื้องต้นสำนักง,งานเขตบางคอแหลามได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยโดยขณะนี้ผู้ประสบอัคคีภัยได้อาศัยอยู่บริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปโบราณวัดราชสิงห์ขอนองคมนตรีเยี่ยมชมงานอุน่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจไปเที่ยวชมงานเป็นจำนวนมาก ันนี้เวลา17นาฬิกา35นาทีนายจิรายุอิสารางกูลณ,ณอยุทยาองคมนตรีเดินทางไปเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานอนุญ,ญาตให้จัดขึ้นณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าเพื่อพระราชทานความสุขแก่ประชาชนในการที่องคมนตรีถวายสักการะพระบรมราชานุสร์พระบาทสมเด็จพระเจุาจ,จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นเยี่ยมชมในเทศกาลพระมหากรุณาที่คุณต่อสายน้ําที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจที่สําคัญในแต่ละรัชกาลที่แสดงถึงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนนอกจากนี้โซนเทศกาลน้ํากับชีวิตด้จะแสดงภาพผลงานโดยนําเส้นไหมมาเป็นองค์ประกอบของภาพ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสารรักษาต่อยอดโครงการศิละปะชีพในสมเด็จพระบรมราชชนนีอันสือ่อเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินไทยในส่วนของดิรัศการขบวนพระหยา,าตราทางชลมากและจะแสดงเรือพระที่นั่งจำลองสี่ลำเพื่อบอกเล่าเรื่องราวโดวยผ่านการแสดงแสงสีเสียงเกี่ยวกับขบวนสเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำที่เป็นราชประเพณีไทยอันมีมาแต่โบราณ ที่บริเวณสนามเสือป่ามีร้านจิตอาสา904ซึ่งจำหน่ายสินค้าที่ระลึกเช่นเสื้อโปโลเสื้อยืดคอกลมแก้วน้ำกระเป๋าจิตอาสาบัตรอวยพรและไดอารี่ภาพวาดฝีพระหัตพระราชทานอีกทั้งยังมีขนมไทยนานาชนิดส่วนกิจกรรมมัจฉาผาโชคมีผู้สนใจเข้าร่วมรุ้นรางวัลต่างๆมากมายโอกาสนี้องค์กมนตรีได้เยี่ยมชมร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์และหน่วยง,งานต่างๆอาทิร้านบูลณิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ร้านโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรากิติยาภากระทรวงการต่างประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสภากาชาติไทยสำหรับประชาชนที่สนใจสามารถแต่งกายด้วยชุดไทยหรือชุดสุภาพไปเที่ยวชมงานได้ทุกวันจนถึงวันที่19มกราคม2562ตั้งแต่เวลา10นาิกาถึง21นาฬิกาสหรับวันศุกร์และวันเสาร์เปิดถึงเวลา22นาฬิกา มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญเงินและสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยประสบอัคีภยัยเสียหายทั้งหลัง วันนี้ที่ตำบลเชียงของอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบร,รมราชูปถัมภ์เชิเงินและสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรที่บ้านอยู่อาศัยประสบอคีภยัยเมื่อวันที่15พฤศจิกาย,ยน2561เวลาประมาณ22.30นได้รับความเสียหายทั้งหลัง โดยมีนายวรกิติศรีทิพากรผู้ว่าราชการจังหวัดน่านในฐานะประธานกรรมการมูลนิลาราชานุเคราะห์ประจำจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอักขีภยัยคือนายวงทาเล็กอายุ90ปีและนางนาภัยรีรนอายุ80ปีซึ่งเป็นสามีพัรยากันจะเหตุอักขีภัยดังกล่าวนางนาถูกไฟไหม้ด้วยโดยรถกู้ภัยได้นำตัวส่งโรงพยาบาลนาน้อยขณะนี้กลับมาพักรักษาตัวที่บ้าน ปัจจุบันบาทแผลที่บริเวณด้านหลังตกสะเก็ดแล้วการได้รับเงินและสิ่งของพระราชทานสร้างความทราบซึ่งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดมิได้ตรองเลขาธิการราช,ชวิทยายลัยจุฬาพรเชิญพระหุ่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในอำเภอท่าลี่จังหวัดเลย วันนี้ที่หอประชุมอำเภอท่าลี่อำเภอท่ารี่จังหวัดเลยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรเวัลยลักษ์อัครราชกุมารีโปรดให้ในายวันลบยุติธรรมดำรงรองเลยขาธิการราช,ชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญพระห่มกระหนาวพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวจังหวัดเลยมี14อำเภอ89ตำบล840หมู่บ้านประชากร634,413คนได้รับผลกระทบจากความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่สูงหรือตามป่าเขาได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาวถึงหนาวจัดจำนวนมากโดยมีความต้องการเครื่องกันหนาวทั้งจังหวัดจำนวนแสนสี่หมื่นสองพันยี่สิบสามชิ้นสำหรับอำเภอท่าลี่มี6ตำบล41หมู่บ้านประชากร26,359คนมีความต้องการเครื่องกันหนาว5020ชิ้นซึ่งประชาชนต่างซาบซึ้งในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้น โอกาสนี้รองเลขาธิการราช,ชวิทยาลัยจุลาภร์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงจำนวนสีรายในพื้นที่บ้านปากห้วยตำบลอาหีอำเภอท่าลี่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความหนาวเย็นทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ